เกิดอะไรขึ้นครับพี่หมอนพี่หมอนเป็นมะเร็งเหรอคะแม่พี่หมอนตายเหรอคะแม่ตายใครเขาจะมาแกล้งล่าเริงพี่หมอนเลิกกับน้องโจเหรอนั่นไงเจ๊ว่าแล้วเชียวเกิดอะไรขึ้นคะพี่หมอนเขาบอกว่าระยะหลังๆเวลาเขาอยู่กับพี่อ่ะเขารู้สึกกับพี่เป็นแค่เว่หนออ๋อเว่หนอนี่เองนี่แกเข้าใจความหมายเว่หนอเหรอไม่เข้าใจอ่ะเว่หนอแปลว่าอะไรบ้างพี่สาวอ่ะดีแล้วที่เขาเห็นเราเป็นพี่สาวถ้าเขาเห็นเราเป็นอาจุมานี่ยุ่งเลยนะก็นี่ไงถึงได้ไม่อยากเล่าให้พวกแกฟังเพราะฉันรู้ว่าเวลาฉันเล่าให้พวกแกฟังพวกแกก็ต้องมาซ้ำเติมฉันน่ะโอ้ยพี่หมอนคะไม่มีใครซ้ำเติมพี่หมอนเลยนะคะพี่หมอนจากพฤติกรรมที่ผ่านมาของโจเจ๊ว่าพี่หมอนอ่ะก็น่าจะเตรียมใจไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วนะฉันเตรียมใจไว้แล้วอ่ะเจ๊ถ้าพูดถึงเวลาจริงๆอ่ะมันก็อดเจ็บไม่ได้อยู่ดีอ่ะโอเคงั้นที่หมอร้องไห้เต็มที่เลยนะแต่อย่าร้องเสียงดังนะเดี๋ยวพวกเราจะถูกแจ้งจับข้อหารังแกคนแก นี่ถ้าหากว่าพี่ทิพย์อยู่พี่ทิพย์ก็คงจะพูดว่าถ้าคนไม่ใช่ก็ต้องเลิกกันอยู่ดีนะคะทำบุญกันมาแค่นี้นะคะพี่หมอนพี่เข้าใจก็ต้องพอใจถ้าเข้าใจแล้วก็หยุดร้องไห้นะฮึบมึงจะเอาไงเนี่ยเมื่อกี้พวกบอกให้ร้องให้เต็มที่แล้วนี่มาให้ฮึบอีกอ่ะทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะก็เจ๊จะให้พี่หมอนเลือกไงว่าจะร้องไห้หรือจะไม่ร้องไห้เจ๊มีความเป็นประชาธิปไตยในด้านของการอกหักเลยนะอ่ะเลือกมาจะร้องหรือไม่ร้องร้องหรือไม่ร้องร้องน้องเข้าใจคะไหนๆช่วงนี้ก็มีแต่คนเลิกกับแฟนน้องเข้าใจเลิกกับคุณแซนเป็นเพื่อนพี่หมอนหน่อยไหมคะอย่าเลยค่ะให้น้องเหมยเลี่ยเลิกกับพี่ก๊อฟดีกว่าไม่นะช่วงนี้เขากำลังรักกันอยู่เดี๋ยวพี่หมอนไม่มีเพื่อนอกหักนะไม่รักเพื่อนเหรอเราเนี่ยรักค่ะแต่ไม่เห็นต้องอกหักตามเพื่อนเลยอ่ะพี่หมอนคะเขาบอกคนอกหักต้องไปกินข้าวต้มค่ะไปกินข้าวต้มกันเร็วไปกูไม่อยากกินงั้นเอางี้งั้นกินน้ำตาไปก่อนก็แล้วกันพี่ก๊อฟไปหากะละมังมาลองน้ำตาให้หมอนจะได้ตักกินง่ายๆกะละมังกะละมังเว้ยกะละมังเจ๊แกรักฉันจริงหรือเปล่าเนี่ยรักนี่ไม่รักเลยก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจมี